้ายแล้วนะคะเย็นนี้ค่ะจะมีการสวดมนต์นะคะซึ่งพอหลังจากที่มีการออกไปบอกว่าคือคุณเทวันลิตาพลบเนี่ยพูดมาตั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าจะมีการสวดมนต์แต่เนี้ยความการสื่อสารนะบางทีพอสื่อสารรวดเร็วไปแล้วก็การพูดหัวข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสวดมนต์ไล่โควิดอะไรอย่างเงี้ยคนก็มีทั้งหัวเราะมีทั้งวิจารณ์มีแบบโอ้หลากหลายมากเลยวันนี้ก็เลยต้องมาขอความแล้วเขากลัวเดี๋ยวพระจะติดโรคกันมารุมสวดกันอยู่นี่ใช่ใช่แต่ว่าโดยวิธีการปฏิบัติเนี่ยคุณเทวันออกมาเปิดเผยว่าจะเป็นการจัดสวดมนต์บทโพชฌงคปริศเพื่อให้กำลังใจผู้ติดเชื้อแล้วก็ญาติรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะใน6วัดเย็นนี้4โมงเย็นนะคะที่วัดราชบพิตรวัดไตรมิตรวัดบวรวัดยานนาวาอันนี้ที่ในกรุงเทพส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมี3วัดคือวัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่วัดมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็วัดพระนารายณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยค่ะก็เลยวันนี้ต้องมาคุยขอความรู้กับอาจารย์สามารถแหละว่าวายบทนี้เป็นยังไงใช่โพชฌงคปริศแล้วคนบางคนก็หัวล้อย้อกันนะว่าวายอะไรแทนนี่จะมาแบบมันสวดมนต์ได้โควิดอะไรอย่างนี้คือต้องมามองถ้าที่ผมดูนะเขาแถลงข่าวมามันไม่ใช่โพชฌงคปริศอย่างเดียวหรอกเขาจะสวดรัตนสูตรรัตนสูตรเนี่ยมันเคยมีประวัติว่าเมื่อเกิดโรคระบาดเนี่ยพระเจ้าก็อนุญาตให้สวดบทเนี้ยเพื่อทำพิธีไล่จันไรอะไรทำนองเนี้ยเราไปสวดเวลาสวดมนต์ที่บ้านคุณชัดเจ้าเขาจุดเทียนแล้วก็ใส่ลงในบาตรนั่นน่ะรัตนปริศก็คือทำน้ำมนต์น่ะแล้วก็มาไล่จันไรไล่จันไรอันที่หนึ่งโพชฌงคปริศเนี่ยสวดให้คนป่วยฟังเพื่อจะให้หายป่วยทีนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมคุณลองคิดนะคนนี้ประกอบด้วยสองส่วนร่างกายกับจิตใจคนถ้าจิตใจมันดีนะกำลังจิตมันสูงนี่นะมันต่อต้านได้นะเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกำลังใจเป็นเรื่องของอำนาจจิตซึ่งมันเป็นอำนาจแฝงได้ที่มองไม่เห็นนะถ้าคุณไปเห็นอินเดียนะผมเคยไปที่อินเดียมาอยู่โยคีเนี่ยสามารถที่จะยืนบนไอ้ของมีคมได้ถามว่าอะไรอำนาจจิตอำนาจจิตที่เข้มแข็งนี่มันทนของแหลมได้ทนต่อโรคบางอย่างได้เอาดูนะคนที่มีอำนาจจิตดีๆนะเป็นมะเร็งกับคนที่อำนาจจิตตกนะใครตายก่อนมันเหมือนกำลังใจเหมือนกันพอกำลังใจหมดนะโรคร้อยแปดเป็นโรคมากตายเลยนะแต่คนที่มีอำนาจจิตดีๆเนี่ยหายหลายคนหายเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกรรมขวัญกำลังใจมันไม่ใช่ยารักษาโรคทางกายนะแต่มันรักษาใจเพราะนั้นถ้าใจมันดีขึ้นนะกายมันก็ดีตามเนี่ยมันก็ช่วยได้ฮะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแบบสื่อสารออกมาเนี่ยก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าแบบอ่ะก็ในเรื่องขวัญกำลังใจเนาะอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่คือคนมันสมควรเนี่ยร่างกายรักษาด้วยยาแต่ว่าจิตใจไม่รักษาด้วยไอ้พวกนี้ไงกำลังใจไงค่ะค่ะก็สำหรับการสวดเนี่ยก็ย้ำเลยว่าจะไม่เปิดให้ประชาชนเข้าไปนะก็คือจะเป็นพระสงฆ์ของวัดนั้นเขาสวดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราอยู่กับบ้านเราก็เปิดบทสวดก็คือฟังนั่งฟังสวดตามได้อะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสวดมนต์เนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องไปนั่งสวดตรงนั้นหรอกสวดตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เพียงมันคุณชัดแต่รู้ดีเพราะว่ารู้เรื่องการนั่งทางในถ้าคนนั่งทางในนี่คือการทำสมาธินั่นเองทำสมาธิเพื่อเพิ่มอำนาจจิตเพิ่มอำนาจจิตเราลองคิดง่ายๆนะสมมติว่าคุณป่วยนะแล้วคุณลองนั่งทำสมาธินะถึงขั้นที่ว่าจิตมันสงบเนี่ยอาการปวดบรรเทาได้จริงๆนะได้จริงๆฮะได้จริงๆผมเคยลองส่วนน่ะเหมือนหลวงตาบัวพบได้จริงๆอ่ะผมเคยลองเจ็บเท้าอ่ะหมอจะรักษาผมไม่ต้องเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองอ้าวเจ้าคุณนอถ้าคุณนอรัตน์วัดเทพไงเจ้าคุณนอก็เหมือนกันป่วยท่านบอกมันป่วยเองหายเองได้และท่านก็นั่งสมาธิมันก็หายจริงๆก็ผมจำได้เลยท่านพุทธทาสเนี่ยป่วยหนักแล้วก็หมอสงครามของในหลวงรัชกาลที่9นะเอาจดหมายไปแล้วก็ในหลวงขอให้พุทธทาสอยู่ต่อเป็นหลักของศาสนาพุทธวันรุ่งขึ้นท่านก็หายอ่ะจากเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเฮ้ยคือมันอะไรอ่ะเขาเรียกเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องคนที่เขาไม่เข้าใจก็อาจจะมองว่าเฮ้ยตลกสวดแล้วจะไปรักษาได้ยังไงพี่มาศบอกชัดเจนเลยกายกับใจอ่ะมันประกอบด้วยสองส่วนนะใจคุณไม่สู้เนี่ยคุณเป็นมะเร็งเนี่ยใจคุณไปก่อนคุณก็ตายแล้วตายแล้วถูกไหมถ้าเผื่อไอ้ภูมิต้านทานถ้าใจมันไม่แข็งเนี่ยมันก็ไม่อย่างอื่นไม่ตามเอาก็เหมือนกันนายกวันนี้นะร่างกายเข้มแข็งแต่จิตใจอ่อนแอนะไม่กล้ามา
ไม่กล้าประกาศมาตรการเด็ดขาดไม่กล้านี่เป็นเรื่องของจิตนะคุณไม่ต้องอะไรมากคุณดูนายกยกมือเนี่ยผอมอย่างกับอะไรเลยแล้วมันจะไปมีพลังยังไงหน้ากากอนามัยตัวเองยังใส่ไม่อยู่เมื่อวานเนี้ยประเด็นประเด็นของแกก็คืออะไรไหมแกไม่เคยที่จะรับผิดชอบตัดสินใจอย่างจริงจังสมัยตอนที่แกรัฐประหารน่ะมันเป็นรัฐประหารที่หมายความว่าสู้กับคนแล้วก็ทหารทั้งกองทัพเอาประชาชนเอาด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นกปปส.เนี่ยมันคนมากที่สุดในโลกเลยนะที่มาชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์อ่ะเพราะงั้นนารบนายกรู้เลยกูชนะแน่แต่ใจมันมีไงก็ทุบโต๊ะอ่ะแต่วันนี้เนี่ยยกมือยังไม่มีแรงเลยเพราะอะไรสู้กับศัตรูที่ไม่เห็นตัวอำนาจจิตตกอำนาจจิตตกไงแล้วก็จิตตกเพราะอะไรกูต้องรับผิดชอบแล้วเว้ยแล้วไอ้นี่มันไม่เคยนี่ไม่มีใครเคยนะเพราะงั้นแกก็ไม่มั่นใจแต่มันหนีไม่พ้นว่าแกต้องรับผิดชอบเพราะงั้นถ้านายกผ่านเรื่องวิกฤตโควิดไปได้ดีนะแสดงความกล้าหาญตัดสินใจถูกต้องผมว่าเขาก็ไม่ว่าหรอกแกจะเป็นนายกต่อไอ้ธนาธรมาไล่ก็คนก็ด่าไอ้ธนาธรเองอ่ะแล้วก็ปิดท้ายค่ะเพจไทยคู่ฟ้าแจ้งแนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นะคะว่ากรมการแพทย์ได้วางแนวทางการจัดการศพผู้ติดเชื้ออย่างรัดกุมขอให้ประชาชนมั่นใจต่อมาตรการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาด้วยนะคะเพราะว่ามันมีดราม่าเนาะว่าก็ไม่รู้บางทีใช่วัดไม่รับอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยมีคนหนึ่งตายแล้ววัดไม่รับนะไม่รับไม่รับวัดไม่รับเมื่อวานคุณหมอมาชี้แจงว่ามันไม่ติดต่อแล้วเมื่อวานคุณหมอต้องออกมาชี้แจงว่ามีการจัดการอย่างไรซีลยังไงซีลอย่างไรกี่ชั้นมีการฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับพอร่างเนี่ยไปโดนความร้อน 60 องศาเซลเซียสเนี่ยเชื้อก็ตายแล้วทีนี้พอเข้าเตาเผาเนี่ยเตาเผาเนี่ยมันหวากกว่า100องศาเพราะฉะนั้นก็เชื้อก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ต่ำกว่า800องศาใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยออกมาชี้แจงเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดความแบบหวาดระแวงแต่นี่วิธีที่ดีที่สุดแต่ผมคุ้มคิดนะศพที่ตายด้วยอย่างนี้นะถ้าไม่มั่นใจนะก็เผาเลยเผาเลยแล้วก็เอากระดูกมาทำบุญเราเถอะไม่ต้องต้นไม่ต้องตรวจคือผมว่าไม่ต้องพิธีรีตองหรอกเผาเลยตายเนี่ยผมก็บอกเลยถ้าผมตายเพราะโควิดก็มึงเอาไปเผาเลยเผาแล้วก็จะทำบุญก็ทำทีหลังได้ก็ไม่เป็นไรในเพจเขาก็ชี้แจงขั้นตอนที่3นะคะว่าจะไม่มีการอาบน้ำศพรดน้ำศพเผาเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะรักษาระยะห่างนะคะระยะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยรักษาระยะห่างห่างกันเพื่อที่เราจะได้กลับมาใกล้กันให้มากขึ้นรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะแป๊บเดียวนิดเดียวคุณไล่นายกก็ไม่ไปคุณให้นายกลาออกนายกก็ไม่ลาออกคุณต้องอยู่กับนายกคนนี้ต่อไปเพราะงั้นอย่าไปทำอะไรตอนนี้ต้องร่วมกันจัดการไอ้โควิดก่อนใช่ใช่วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ